บำรุงราษฎร์เปิดตัวเรดิโอโลจี AI ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการวิเคราะห์และระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอดมะเร็งเต้านมปัจจุบันเรียกได้ว่ากระแสของปัญญาประดิษฐ์ AI ถือเป็นเทคโนโลยีที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจและจับตามองจนทุกวันนี้ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมหาศาลเพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทต่างๆและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ในหลากหลายด้านมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือด้านการแพทย์ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า AI ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานแถลงข่าว The Evolution ofMedical Amazing Technology เภสัชกรหญิงอาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นให้ความสำคัญด้านนวัตกรรมทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาบำรุงราษฎร์ได้เปิดรับเอานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งในส่วนของการศึกษาวิจัยและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงมาใช้โดยเฉพาะเรื่อง AI Big Data การศึกษาเกี่ยวกับยีนและการส่งเสริมสุขภาพทางเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทั้งแพทย์ผู้ให้การรักษาบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพในการบริการผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทุกมิติในทุกกระบวนการของการรักษาเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญสำหรับการนำ AI มาใช้ในด้านรังสีวิทยาที่บำรุงราษฎร์นั้นเนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นแผนกแรกๆในโรงพยาบาลเรียกได้ว่ารังสีแพทย์เป็นแถวหน้าด้านการแพทย์ในยุคดิจิทัลซึ่งหากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2564หรือ22ปีก่อนบำรุงราษฎร์ได้เริ่มใช้งานระบบ Picture Archiving and Communication System ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์หรือภาพถ่ายทางรังสีโดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกต่อมาในปี2544นับเป็นปีแรกที่เริ่มนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบคอมพิวเตอร์เรดิโอกราฟีคือการใช้แผ่นรับภาพหรือที่เรียกว่า Image Plate แทนการใช้ฟิล์มโดยมีเครื่องอ่านภาพเพื่ออ่านข้อมูลบนแผ่นก่อนนำส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยแพทย์สามารถอ่านผลได้ทั้งการสั่งพิมพ์แบบฟิล์มหรือบนคอมพิวเตอร์และต่อมาในปี2550ได้พัฒนาเป็นดิจิตอลเต็มรูปแบบโดยใช้ระบบเซ็นเซอร์หรือตัวรับภาพขนาดใหญ่แทนการใช้แผ่นรับภาพแบบเดิมโดยการประมวลผลและทราบผลภาพในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อ่านข้อมูลในส่วนของแมมโมแกรมเนี่ย AI ก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยรังสีแพทย์ในการวิจัยมะเร็งเต้านมเช่นกันแต่เดิมเนี่ยรังสีแพทย์ก็จะมีการอ่านแปรผลแล้วก็วิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายแมมโมแกรมอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อมีการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ก็จะเปรียบเสมือนว่าผู้ช่วยแพทย์มาช่วยโดย AI เนี่ยก็จะวงความผิดปกติตรงตำแหน่งที่สงสัยมะเร็งเต้านมไว้นะคะโดยแสดงความน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์กำกับไว้ด้วยซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยทำให้รังสีแพทย์วินิจฉัยได้ละเอียดขึ้นลดความผิดพลาดจาก human error ลงนะคะรังสีแพทย์ก็จะนำผลวินิจฉัยของ AI นะมาประกอบการตัดสินใจอีกครั้งเป็นเสมือนการ double check ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จในการรักษาต่อไปค่ะ AI เนี่ยเร็วมากค่ะเร็วกว่าแพทย์ค่ะโดยปกติเนี่ยรังสีแพทย์ใช้เวลาในการดูฟิล์มเต้านมเนี่ยประมาณ 1-2 นาทีแต่ AI เนี่ยใช้เวลาประมาณ50วินาทีเท่านั้นค่ะไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้คุณสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะควรมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุกปีเพราะว่าหากเราตรวจรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้เร็วจากสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกนะคะจะทำให้มีอัตราการรอดชีวิต5ปีหรือฮะสูงถึง 99% เลยค่ะแต่ถ้าหากวินิจฉัยได้ช้านะคะทำให้ได้รับการรักษาที่ช้าตามไปด้วยนะคะอัตราการรอดชีวิต5ปีจะลดลงเหลือ86ลงมาจนถึง 29% ตามระยะของมะเร็งที่สูงขึ้นค่ะครับในส่วนของ AI นะครับกับการช่วยวินิจฉัยความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ปอดนะครับคือต้องบอกว่า AI นี้ช่วยได้มากเลยนะครับผมต้องขออธิบายแบบนี้นะครับการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์ปอดนั้นนะครับทุกคนคงเคยมาทำการตรวจอยู่แล้วนะครับคือจัดว่าเป็นการตรวจ
ที่เริ่มต้นนะครับในเบื้องต้นคือเป็นการตรวจอันดับแรกๆที่หาความผิดปกตินะครับก่อนที่จะนำไปสู่การตรวจในเชิงลึกโอกาสที่การตรวจเอ็กซเรย์ปอดแล้วจะไม่เห็นความผิดปกติเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เริ่มป่วยในระยะเริ่มต้นนะครับก็เป็นได้หรือว่าจากปัจจัยข้อจำกัดในเรื่องความสามารถของตามนุษย์นะครับในการที่จะมองหาความผิดปกติโดยเฉพาะความผิดปกติที่เล็กๆนะครับก็ย่อมดูได้ยากนะครับจึงเป็นการที่มาของการนำ AI นะครับเข้ามาใช้เพื่อช่วยเหลือรังสีแพทย์นะครับโดยที่ว่าการที่ AI นะครับพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนั้นนะครับรังสีแพทย์เองจะเป็นคนตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลจาก AI ที่ได้นะครับมาวินิจฉัยร่วมให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับซึ่ง AI นะครับณปัจจุบันนี้ช่วยตรวจหาความผิดปกติของภาพเอ็กซเรย์ปอดนั้นในผ่านการรับรองจาก US FDA นะครับมีทั้งหมด10ภาวะความผิดปกตินะครับตัวอย่างเช่นนะครับภาวะที่มีจุดหรือมีก้อนในปอดนะครับหรือภาวะปอดติดเชื้อซึ่งปอดถูกแทนที่ด้วยน้ำหรือหนองหรือเลือดนะครับหรือการพบพังผืดในปอดนะครับหรือการมีภาวะน้ำในช่องปอดหรือว่าภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นการมีลมรั่วอยู่ในปอดนะครับเป็นต้นซึ่ง AI นะครับจะแสดงระดับความน่าจะเป็นของภาวะความผิดปกติว่าสูงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและ AI เองนะครับยังสามารถแสดงความน่าจะเป็นของการเป็นโรควัณโรคปอดนะครับโดยให้สกอร์ซึ่งจะเป็นวัณโรคในระยะแสดงอาการหรือเรียกว่า active TB นะครับถ้าผู้ป่วยเป็นด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำ AI เข้ามาใช้มาวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ของปอดนะครับมาไม่ต่ำกว่า 100,000 รายแล้วครับผมหลักๆเลยนะครับก็คือผู้ป่วยนะครับเวลามาทำเอ็กซเรย์ปอดผู้ป่วยถ้ามี AI เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์ในการพบความผิดปกติซึ่งอาจจะพบได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับอย่างเช่นการพบก้อนมะเร็งปอดนะครับที่ยังเป็นก้อนเล็กๆอยู่ในตำแหน่งที่ยากนะครับการวินิจฉัยได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มทำให้ผู้ป่วยสามารถมีอัตราการรักษาที่สำเร็จสูงขึ้นนะครับเพราะว่าจากงานวิจัยนะครับพบว่าโรคมะเร็งปอดนะครับหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มนะครับจะทำให้มีอัตราการรอดชีวิตที่5ปีหรือที่เรียกว่า 5-year survival rate นะครับสูงถึง 73% แต่ถ้าเกิดหากวินิจฉัยช้านะครับโรคเป็นมากแล้วอัตราการรอดชีวิตที่5ปีนะครับจะเหลือเพียงแค่ 18% นะครับแล้วก็อีกทางนะครับก็ยังจะช่วยเรื่องการวินิจฉัยความผิดปกติในตำแหน่งที่ยากต่อการวินิจฉัยนะครับแล้วก็ในโรคบางโรคโดยเฉพาะโรคฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการมีลมรั่วในปอดนะครับซึ่งบางทีผู้ป่วยมายังไม่แสดงอาการหรืออาการเป็นน้อยนะครับการที่สามารถดีเทคได้ตั้งแต่ในระยะเนิ่นๆนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นครับผม